สไมค์ครับเทสครับเทสครับเทสนี่มันเริ่มยังครับเริ่มแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์อย่างเป็นทางการแต่ไม่ค่อยทางการเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทางการนะครับเป็นการไลฟ์รอบแรกใน 1,528 ปีในทีมเองนะนั่นก็คือปอร์เช่นะครับผม 24th birthday live นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเนื่องในโอกาสว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมแล้วก็อยากจะมาพูดคุยหรือว่าทักทายนะครับผมอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับผมมากมายนะทุกคนได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมครับเรามีแฮชแท็กนะครับผมสามารถพิมพ์ในนั้นได้นะครับเดี๋ยวพี่ทีมงานเนี่ยจะเปิดบนทีวีให้ผมดูก่อนผมจะไปอ่านนะครับแฮชแท็กคือ Hashtag Porsche นะครับผม 24BD Live นะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้ผมมีจออยู่ข้างหลังผมแล้วนะฮะชัดเจนว่ะซับแจ็คเราจะเอาคนอื่นเข้ามาในไลฟ์ตอนไหนดีผมพูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยนะรอไปหนึ่งนะแจ็คริวด้วยไปหนึ่งริวรอไปหนึ่งนะรอไปหนึ่ง ทำไมถึงมาไลฟ์วันนี้ครับเพราะว่าอยากไลฟ์วันนี้ครับผมพรุ่งนี้ผมจะได้ไม่บอกนะครับผมก็ในทุกๆปีนะครับผมจะเห็นพี่เจสวัสดีครับเห็นทุกๆโปรเจกต์นะครับวันนี้เห็นคนแท็กมาหลายคนเลยก็จะมีหลายโปรเจกต์ที่นะผมก็เจอหลายโปรเจกต์ที่ทางทัวร์ไลน์ทำให้ผมนะครับผมอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆนะเห็นหลายป้ายแล้วก็มีป้ายแบนเนอร์ใช่ไหมครับผมมีหลังรถตุ๊กๆนะครับผมแล้วก็มีขึ้นจอใช่ไหมครับเห็นคนแท็กมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับดีนผมใช่ไหมดีนผมใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับผมฮะก็เนื่องในโอกาสในครั้งนี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขกลับขึ้นไปเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับผมสำหรับโปรเจกต์ที่ทุกคนทำให้ผมมานะมีอะไรก็พิมพ์ในแฮชแท็กได้นะครับแฮชแท็กนะครับผม Porsche 24BD Live นะครับจะเปิดให้ฟังนะครับลองพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราอยู่กันมาคุยกันอยู่นะครับเรามาอยู่กันนะครับTomorrow is my birthday and we have live.
talk to us, you can type something in hashtag Porsche24BDLive, and then I will read it behind me, and I will talk to you guys. So feel free to write anything you want. ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นทั้งการงานสุขภาพนะครับผมสังคมหรืออะไรอย่างนะครับผมเนื้อถามว่าใส่ไว้ทำไมเพราะอยากใส่ครับผมก็หวังว่าปีนี้นะครับผมวันเกิดผมก็จะเป็นปีของทุกคนด้วยนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเจอสิ่งที่ดีไปพร้อมกันนะครับเยี่ยมยอดครับนะครับ24ปีแล้วมีอะไรพิเศษไหมมีอะไรพิเศษหมายถึงว่าเจอสิ่งที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพิเศษอะแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยครับผมพี่ที่รอดูอยากถามนะครับพี่ก้องสวัสดีครับYou can type in English too if you want it. I will read and I will answer you guys, okay? แม่วันนี้ครับขอบคุณครับผมเช่นกันนะครับตอนนี้มีใครยังอยู่บ้างอ่ะแจ็คลิวพี่เจหนึ่งพี่ก้องครับมีใครสักคนอยู่ไหมครับมีใครอยู่นะครับทุกคนได้ออกกันหมดแล้วฮะสุดยอดเลยทานข้าวได้ยังครับยังสวัสดีครับขอความ
ันเกิดปีนี้ผมจะทำทุกอย่างให้เต็มที่กว่าเดิมครับไปนอนนะครับผมไปนอนการกินนะครับตอนเล่นวันนี้ทำงานให้เต็มที่นะครับทำทุกอย่างให้เต็มที่กว่าเดิมนะครับเปลี่ยนสีผมหรือเปล่าพี่เช่ไม่ได้เปลี่ยนสีผมนะครับWhat's up? เฮ้ยแต่ว่าต่อไมค์มันจะไม่ได้ยินเสียงตะกี้ครับผมไม่ได้ยินเสียงตะกี้อ่ะต่อไมค์อ่ะต่อไมค์โอเคครับนะแจ๊คโอเคครับ What's up เย้สมันเกิดล่วงหน้าครับพี่ปอเช่ขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนทิ้งมาแป๊บนึงอ้าวใครเอ่ยคนนี้เพิ่งปล่อยเพลงมานะครับผมคนนี้เพิ่งปล่อยเพลงมานะครับอย่าบอกนะว่า Hello Hello อาจารย์เกิดเชื่อไม่เกิดแล้วหรอยังไม่ใช่หรอยังพรุ่งนี้มาไลฟ์ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ทำไรทำไรอันคืออันนี้พูดจริงเลยนะอันนี้คือแทรกคิวตัวเองกำลังจะไปไลฟ์โปรโมทเพลงอยู่แล้วก็แทรกมาเลยบอกว่าเห็นอยู่ไลฟ์อยู่ต้องเข้ามาซะหน่อยขอบคุณครับฝากเพลงใหม่ไอ้ด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าอะไรครับไอ้พิเศษจะตายวันนั้นประคานะครับมาเธอพิเศษนี่นะเห็นโชว์บนเอสโคตรเท่เลยครับโอ้ยบ้าจริงขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับเฮ้ยมีคนนึงมามีอีกเหรอเที่ยถ้ามีคนนึงมาจะไม่ได้ไปเตรียมวอทสแอปนะเตรียมวอทสแอปใครอะอยากรู้เลยวอทสแอป
ฮัลโหลสวัสดีครับเจลลี่บอย Happy birthday โบอยู่ไหนเนี่ยพรุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้ครับอะไรนะพรุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้ครับอะไรนะวันเกิดผมพรุ่งนี้ครับพี่อะไรนะพี่ไม่มีถ้าเกิดจะเปิดเสียงดังไม่ได้พี่เอาโทรศัพท์เข้าหูเลยไปแล้ว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 ด้วยไปแล้วด้วยไปแล้วด้วยบ๊ายบายต้องไปร้านต่อแล้วเจอกันทุกคนโอเค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 จบดีจบดีจบดีเจอกันพี่เช่ขอให้พี่เช่แข็งแรงนะฮะไม่ผมหลังครับฮะฮะเดี๋ยวฮะเจอกันฮะ peace peace แล้วผมกดออกไกลแล้วไม่รู้อะกดต้องกด leave เท่านั้นใช่ไหมโอเคได้ใช่บ๊ายบายครับหลังจากที่ทุกคนไปแล้วนะครับผมเราก็ถึงคิวได้นะฮะทุกคนมาร่วมร้องเพลงก็คือตอนนี้สกิปก็คือบอกว่าชวนไอซ์แจ็คกี้เจเลอร์มาร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันก่อนนะครับผมไม่ทันแล้วนะฮะมาร้องเพลงทุกคนร้องเพลงกันนะครับผมไอ้ทางทีมงานรุ่นทีมของโฟล็อกเตรียมให้นะครับผมขอบครับ Happy birthday to you Happy birthday to you yeahHappy birthday to you ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอธิษฐานครับเมื่อเกิดผมต้องอธิษฐานดีกว่าโอเคครับพนมมือไว้ครับทุกคนขอบคุณขอบคุณมากๆครับรู้ออกไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะเมื่อกี้โอเคป่ะทำได้ครับทำได้ครับครับผมขออนุญาตต่อไมค์ครับไม่เข้าแล้วยังครับเข้าแล้วนะฮะโอเคครับเย yeah. อ๋อทุกคนน่าจะเห็นเรื่องรับปริญญาผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอรายละเอียดจากทางโกลด์ประกาศนะครับแต่ว่าผมจะไปวันที่27นะครับผมแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามทางโกลด์นะครับเดี๋ยวจะประกาศไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่วันนั้นทุกคนต้องเตือนเวทีนะครับผมจะเตือนทุกคนไว้นะฮะเพราะว่ามหาลัยผมเล็กมากนะครับยังต้องมีตัดเรื่องที่ของความกันดานแต่ว่ารอประกาศดีกว่านะครับผมจะได้ติดเซฟกันนะครับผมอ่านได้วินนะครับอันนี้มีอะไรบ้างผมไป27แต่ผมไม่ได้เข้ารับนะครับจะรอประกาศนะครับผมอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้ผมกำลังพิมพ์เรื่องลงมือกันอยู่นะครับ
ไม่เซฟไลฟ์จริงอ่ะไม่เซฟไลฟ์ครับครับผมขอได้ครับผมโดนตามกับดาวของการแล้วครับรอรีบกลับแล้วมีมาได้นะครับคนในแฮชแท็กปอร์เช่นะครับผมดีดีไลฟ์แฮชแท็กปอร์เช่24 BD Live นะครับมีของอย่างนะครับผมเป็นของขวัญพิเศษนะครับผมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นเหมือนกันนะครับผมเบิร์กซึมนี่ทุกคนอาจจะเห็นแต่ในรูปแต่ยังไม่เห็นของจริงใช่ไหมครับผมจะมาจับของจริงให้ทุกคนดูนะครับพอจัมเบอร์นะครับมีถุงผ้านะครับมีหมวกนะฮะ Endless Summer นะครับผมกำลังปรับ PPT เนี่ยดีครับดีแล้วก็นะครับผมมีเสื้อนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนขนาดจะเป็นซัมเมอร์อะไรอย่างนี้นะครับด้านสุดท้ายนะครับผมชอบอันนี้มากนี่ครับแก้วนะครับผมไว้ใส่น้ำใส่กาแฟอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะนอนเด็กที่ไว้นะครับเยี่ยมยอดตอนนี้คือผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมีแต่ขึ้นสตาร์ทฟอร์ดวิ่งอยู่ดีครับไม่ได้มาขายนะครับผมแต่ซื้อได้นะครับโฟร์ล็อกออฟฟิเชียลช็อปดอทคอมนะครับผมขอให้ท่านเล่นสำเร็จนะครับแม่ปิดใจท่านใหญ่นะครับท่านผู้นะครับทุกคนมีอะไรพิมพ์มาในทวิตเตอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็มาตอบคำถามนะครับผมว่าพูดคุยกันนะฮะเข้าขั้นโฆษณาไม่ใช่โฆษณาครับแต่โฟล์เราเพียงแต่คอมมีนะเติร์นมาแล้วอันนี้เห็นมีคนลงป้ายโปรเจกต์ให้ดูด้วยตรงนี้ไหนครับเป็นแกลเลอรี่เลยเฮ้ยทุกคนทำความเคารพครับทำความเคารพครับทุกคนทำความเคารพบุคคลท่านคนที่เข้ามาเลยครับขอหนึ่งเพราะผมติดไมค์อยู่ครับโยอยู่ไหนเนี่ยพยายามเข้าตั้งนานแต่ว่าเข้าไม่เป็นคุณมันโลเทคไงไม่รู้เรื่องเลยแป๊บหนึ่งนะหาฟิลเตอร์ให้ตัวเองก่อนเอ๊ะมันใช้ยังไงวันเนี้ย
ไม่ต้องห่วงกว่าผมจะเปิดร้านได้ก็ชั่วโมงครึ่งนี่คือบิวเตอร์ถามจริงหาอยู่งั้นหาไปเดี๋ยวพูดโปรเจกต์ก่อนขายของไปก่อนขายของอันนี้ไหนครับอันนี้ MB อ๋อปลายนู่นที่นี่ไม่ใช่วะจะเลี่ยงการพูดสถานที่นะครับผมเผื่อคุณจะพูดได้พูดได้เหรอไม่พูดแล้วกันแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วอ่ะผมเข้ามาช้าไปเหรอเขาออกกันไปหมดแล้วว้าแย่จังอยู่ไหนครับพุทธพัฒน์ผมเพิ่งไปสนามไดฟ์มาครับเพิ่งถึงบ้านแล้ววันนี้แจ้งเมื่อไหร่ครับวันนี้แจ้งเมื่อไหร่ครับวันนี้ไม่ได้อะไรนะถ้าเข้ามาบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฉยแต่ว่าเข้าไม่เป็นพรุ่งนี้เหรอเออขอบคุณมากขอบคุณมากจำวันเกิดไม่ได้เหรอฮะเพื่อมากี่ปีวันนี้เท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยฮะวันนี้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมโฟโนล็อกออฟฟิเชียลช็อปนะครับมันทำหน้าที่เธอเห็นกูยังเห็นแล้วยังไม่ได้เลยอ๋อโอเคอันจริงสวยอันจริงสวยนะครับไม่ได้มาขายนะครับแต่ว่าเรามีขายครับบนล็อก officialshop.com ฮะขอบคุณที่ทำหน้าที่พ่อค้าแทนนะก็ยังหาฟิลเตอร์ไม่ได้เซฟแต่อะไรมาวะเนี่ยฟิลเตอร์อะไรของคุณครับไม่รู้คนอื่นเข้ามาคุยอะไรกันบ้างเขาเข้ามาวอทซับอย่างเดียวแล้วก็ไปแล้ววอทซับซับอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเลื่อนคอมเมนต์ไม่ได้หรอถ้าเกิดไลฟ์คู่กันอ่ะมันจะขึ้นว่าใครฟอลโล่แทนคอมเมนต์ไอซีนั่นแหละเฮ้ยเติร์ดมีคนหนึ่งกำลังมาแป๊บนึงมีคนมาใช่ไอริวอ่ะไอรู้ได้ไงวะมันก็ไม่น่าจะมีคนอื่นนอกจากริวที่อยากเข้าเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยริวทำไรริวทำไรเฮ้ยนี่คือมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะล่วงหน้าใช่ไหมพรุ่งนี้อ๋อไม่มีใครรู้เลยสุดยอดเลยจริงมันได้จริงเลยวะไม่คือผมกดรีเควสคุณไปนานมากเลยนะคุณเช่พออ๋อพอคนไม่เห็นกำลังวุ่นกับการอยู่ไหนอ่ะพี่เตอร์อยู่ไหนอ่ะฮะพี่อยู่ไหนผมอยู่ในรถถามกลับทำไมวะทำไมอยู่ก็เดดแอร์รอคุณตอบมาว่าคุณอยู่ไหนบนรถอยู่บนรถทำอะไรบ้างเร็ววันเนี้ยนี่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วผมก็ติดข้าวชุดคุยมาแล้วเฮ้ยชาชุดคุยมาแล้วเหรอใช่เจอกันรอดูคุณใส่ชุดคุยนะครับผมจะดูว่าคุณเท่หรือเปล่าผมพูดเร็วมากเอาแล้วมั่นใจมันลองมาแล้วนี่ปีนเช่าสูตรได้ป่ะต้องเช่าสูตรป่ะสูตรต้องเช่าป่ะพี่ป่ะไม่สูตรมีอยู่แล้วสูตรตัดเตาเอ้าเนี่ยเหรอใส่ทำไมมันต้องใส่สูตรข้างในก่อนแล้วก็ให้ใส่คุยทับอีกรอบมึงสูตรธรรมศาสตร์อะเหรอเรียนจริงป่ะวะเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไม่งั้นผมไปผมมี
ตอนนี้เร็วอะไรนะคุณจะใส่แว่นทำไมอยากใส่ทำเหมือนหนึ่งเลยเนี่ยทำเหมือนหนึ่งเลยโอเคเฮ้ยผมอยากแบบไปตีกอล์ฟกับพี่เติร์ดจังเลยไว้เราไปมาว่างวันไหนแบบผมอยากไปตีมากมากเลยไปสนามไดก่อนปะได้แบบพี่ต้องเดี๋ยวชวนพี่เจไปด้วยได้จัดไปโอ้ยพี่เจเข่าพังหมดดูจากวงสวิงนะเขาตีได้เขากำลังจะซื้อไม้แล้วเฮ้ยได้เหรอพี่เจนะเออตีเข่าหลุดอะหัวเข่านี่ลอยไปกับลูกกอล์ฟอะพี่เจอะอย่าว่าเขาเชเพราะว่าเราเองก็ไม่ต่างเราทั้งคู่นี่แหละผมไม่ได้ตีนานนะครับผมไม่สนใจไปครับผมร่างกายผมก็ไม่ไหวแล้วคือทุกคนเรียนจบหมดแล้วอายุไขแต่ละคนก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาเออพี่ผมเรียนจบผมเรียนจบไม่ได้ผมเรียนอะไรนะผมเรียนไปถึงว่าผมก็ให้ตัวเองอยู่ที่ตัวเองเรียนจบแล้วก็จะได้รับปริญญาแล้วอ๋อดีใจเหรอที่ตัวเองเรียนจบอ่ะกำลังตกอยู่ตะลึงเหรอดีใจด้วยนะดิวโทษตรงนี้ดูนะครับโอเคครับผมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ล่วงหน้านะฮะก็ขอให้ขอบคุณมากครับก็ขอให้เทพกับผมนะ ขอให้สักทีเถอะพี่เชษฐ์อะไรเงี้ยโอเคดิวเยี่ยมไปด้วยสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณนะครับทั้งสองคนขอบคุณมากครับโชคดีครับครับเจอโชคดีครับโชคดีโชคดีครับโชคชัยมีวัวครับสวัสดีครับไปเลยไปไหนครับไปสบายดีไปเออครับผมว่าเราได้คุยเพลินมากเลยตอนนี้ว่าอ่านทวิตได้ไหมครับทวิตมีอะไรบ้างครับตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์ใน IG ไม่ได้นะครับทุกคนไม่ต้องพิมพ์ใน IG มาพิมพ์ในทวิตมานะครับผมแฮชแท็กตามที่ผมพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับพวกนายเพิ่ง20กว่าพูดเหมือนจะแตะเลข3ในปีหน้าพวกคุณไม่รู้ว่าร่างกายพวกผมเป็นยังไงนะครับผมThank you for a birthday gift to us. Whether or not intended, it feels like a present. Intended, it's intended. นายเป็นไงคอมแบ็คครับบนเวทีไม่สนามกอล์ฟใช่ครับว่าไลฟ์อยู่นะก็ไปต่อไปครับไปเลยฮัลโหลโอเคผมไม่เซฟไลฟ์ครับแต่ผมรู้มีคนอัดนะครับผมถ้าเกิดผมรู้ว่าคนไหนอัดนะครับแล้วเขาก็เอามาลงนะครับผมจะขอให้เขาผมพูดในใจไปแล้วนะครับใครอัดไปขอให้โชคดีนะครับ
ถ้าขอพรให้ตัวเองได้3ข้อในถ้าขอพรให้ตัวเองได้3ข้อให้กับตัวเองในอนาคตข้างหน้าอ๋อขอให้ตัวเองในอนาคตข้างหน้าพี่อยากจะขอว่าอะไรบ้างครับเฮ้ยคำถามอินเทพอ่ะปกติก็จะแบบข้างหน้าสมัยตอนนี้ป่ะขอให้ตัวเองข้างหน้าก็คือเหมือนแบบว่าเราอยากทำอะไรป่ะสูงของขอให้ตัวเองข้างหน้าผมอยากรวยครับผมอยากแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ผมอยากให้คนทุกคนมีความสุขครับเดี๋ยวชอบบอกนะครับก็มีชายอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมีอะไรพิมพ์คำถามมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะตอบเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์กันวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนได้อิ่มเองและเต็มอิ่มมากนะครับของการที่ทุกคนได้กินมุกจากหลายคนนะผมเรื่องวันนี้จะปวดหัวนะแต่วันนี้ก็ปวดหัวไปแล้วนะคำถามแรกนะครับผมMBTI คืออะไรครับ What is MBTI? What is MBTI? I personality นะครับอ๋อผมเคยทำอยู่ My MBTI is INFJ แต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เราทำกันเนี่ยมันคือเราเป็นยังไงนะตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ baseเพราะฉะนั้นที่จริงๆของเรานะครับจะได้เกิดผมทำตอนนั้นแต่ถ้าทำหลายปีผมเป็น INFJ นะครับสปอยแท็กสิบหน่อยครับแท็กสิบแล้วฮะหรือว่าเราจะมีเกินแท็กสิบวะคำถามที่สองครับหาก่อนถ่ายฟิล์มตัวเองในวันเกิดภาพจะถ่ายรูปอะไรภาพเดียวภาพเดียวเองนะฟิล์มวันเกิดอยากถ่ายผมไม่ได้จินเลยครับถ่ายรูปตัวเองนะครับจะได้เห็นว่าในแต่ละปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับทางต่อไปครับถ้าไปสร้างดาววันเกิดได้อย่างไปยาวไหนไปสร้างดาววันเกิดอะไรอย่างเงี้ย
ไปสร้างดาวมันเกิดคืออะไรถ้าเกิดวันเกิดผมอยากไปดาวไหนได้ด้วยอยากไปไม่รู้ว่าอยากไปจักรวาลไปไหนก็ได้ไปถามที่สี่ครับพอเชื่อกันเชื่อสิ่งมงคลด้วยไม่รู้ครับผมไม่ได้ดูตลาดบรรยายความรู้สึกที่ได้เห็นอ๋อขอบคุณสำหรับเค้กมากๆนะครับผมแต่ว่าผมเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ควรขับรถเข้ามาในบริษัทนะครับผมแต่ขอบคุณสำหรับเค้กมากๆนะครับคำถามสุดท้ายนะครับโอเคได้นะคำถามสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์ไปนะครับรีวิวตัวเองตอนอายุ23ไม่ฟังหน่อยนะครับปีนี้ตอนผมวันเกิดผม23ผมอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านครับใช่อยู่บ้านนะครับเพราะพี่จำได้ผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ร้านที่นี่ผมร้านที่บ้านปะอ๋อใช่ผมเป็นช่วงโควิดนะครับผมแล้วก็ปีนี้เหมือนเราเสียเวลากับอะไรหลายอย่างมาเยอะมากด้วยสถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้ทำหลายสิ่งที่เราชอบเราได้ปล่อยไลฟ์เอ็นเราได้ทำบูบ้ามแล้วได้ปล่อยเพลงมาได้ทำงานที่เราชอบอีกไอตอนที่เราขึ้นของดีไลฟ์มันของปีไหนครับปลายปีที่แล้วปะอ๋อก่อนแต่ว่าตอนผม22เฮ้ยมันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะพี่ก็รู้สึกว่าปีนี้มันเหมือนเป็นการค่อนข้างฟื้นฟูมากกว่าเพราะว่า22 23มันไม่เหมือนเราเสียเวลากับอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเหมือนปีนี้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆแบบเราได้รีโคเวอร์หลายๆอย่างกลับมารีโคเวอร์ในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นแล้วก็หวังว่าอนาคตเราจะสามารถจัดทัวร์จัดคอนเสิร์ตทำได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันพอไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนั่นรู้สึกว่าแบบมันเปื่อยนะครับเพราะเราไม่มีอีเวนต์เลยครับสังเกตดูว่าเราไม่มีอีเวนต์ไม่ได้ออกงานไม่ได้ไปร้องตามงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเพราะไม่สามารถทำได้นะครับก็เลยหวังว่าปีนี้นะครับผมปี23 24ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับผมในปี23ที่ผ่านมานะครับรู้สึกเปื่อยครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคิวขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างที่ผมบอกมันเป็นฟื้นฟูเรื่อยๆนะของปีนี้จะเป็นปีที่ครับของทุกคนนะครับได้ครับงั้นก่อนผมจะปิดไลฟ์ผมขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนสำหรับโปรเจกต์อันนี้ใหม่มาเขาใช่ปะขอบคุณทุกคนสำหรับโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับผมถ้าเป็นการขึ้นแบนเนอร์ขึ้นป้ายหรือว่าเป็นการทำบริจาคของหรือบริจาคอะไรต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะขอบคุณมากๆนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ทุกคนทำไปนะครับขอให้ทุกคนได้รับมันอย่าง 100% นะครับผมแล้วก็ผมจะทำในพายของผมให้ดีที่สุดนะครับขอให้ทุกคนได้รับความสุขที่ทุกคนทำไปนะครับผมแล้วก็ผมเห็นว่าเรามีป้ายโปรเจกต์
ในต่างประเทศด้วยนะครับผม So I saw that I got the banner in Japan, right? In Shibuya. So thank you very much to that International Twilight. Thank you for doing that for me or any other country that I may or may not have seen. Thank you very much. แล้วก็แพ็ก3นะครับผมเร็วๆนี้มากๆนะครับทุกคนจะได้เห็นมันแล้วนะฮะนี่คือการสปอยที่มากที่สุดนะครับผมถ้าสปอยวันนี้ผมน่าจะโชว์รูปแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะฮะแต่เร็วๆนี้มากๆนะครับผมทุกคนจะได้เห็นแพ็ก3แล้วนะครับ so ทุกคนต้องตั้งหน้าตั้งตารอนะครับผม Our third track in our forum is going to be you know you're going to see something of it soon so stay tuned okay very very soon และให้ทุกคนแคปรูปผม3รูปก่อนที่ผมจะจับไปในวันนี้นะครับโอเคไหมครับเฮ้ยตัดเค้กก่อนดีกว่าครับตัดเค้กพร้อมกับแคปรูปนะครับครับอันนี้มีดนะฮะแล้วมันคือน้ำผึ้งเหรอพี่มันคือรังผึ้งเหรอสุดยอดเลยจริงมีตัดเค้กเรียบครับปลายทูด้วยน่ากินมากเลยมันมีอะไรบ้างครับข้างในเป็นน้ำผึ้งเป็นรังวางโต๊ะดีกว่าทุกครับคนอะไรตัดเค้กไม่เอาเทียนหรอสุดยอดผมจะลองชิมนะครับไปกินผมน่ากินมากมันอร่อยมากเลยครับมันคืออะไรบ้างล่ะฐานเป็นธัญพืชหน้าเป็นโยเกิร์ตโลแฟตราดด้วยน้ำผึ้งเป็นชีสเค้กทำจากเด็กโยเกิร์ตฐานเป็นธัญพืชขอบคุณมากครับมันอร่อยมากครับ โอเคครับสำหรับโพสท่าก่อนให้ทุกคนครับก่อนเราจะปิดไลฟ์กันดีกว่าไม่ต้องมาติดท่าเลยนะโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็ผมจะอวยพรยามวันเกิดผมนะครับขอให้ทุกคนที่อวยพรผมมานะครับผมคนเน้นอวยพรไว้ไหมขอให้ทุกคนกลับไปได้นั้นนะครับผมมีความสุขคูณไปนะครับผม 100% นะครับผม 1,000% นะครับมีความสุขกับผมนะครับผมในสิ่งที่ทุกคนอวยพรมานะครับรับกลับไปทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับผมขอบคุณที่ทุกคนมาดูวันนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์เลยนะครับThank you very much, guys. See you next time. Stay tuned for my life, maybe for around the next 500 years. Bye-bye. See ya. Peace. ขอบคุณทุกคนครับ